สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราเรชูพิษคิดตามวันครับครับก็ทุกสัปดาห์นะฮะจะออนไลน์วันประมาณวันพฤหัสนะครับก็อัดกันคืนวันจันทร์ครับฮะครับผมครับเราพยายามจะทำให้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ยอดอ่านของเราไอ้ยอดคลิกครั้งนี้สัปดาห์นี้ครับ 1,000 คลิกแล้วครับทีมงานก็ฉลองกันใหญ่ครับใช่แล้วก็ฉลองกันใหญ่เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคลิกมาเยอะๆครับทีมงานจะได้ฉลองเยอะๆครับเฉพาะอาจารย์ก็300คลิกแล้วแน่นอนนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับเกียรตินะครับให้ไปปรากฏตัวในโครงการอะไรนะฮะชื่อว่าอินเทอร์เน็ตปลอดภัยที่TK Park TK Park อยู่ที่ไหนเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็เราก็คึกคักมากครับเพราะว่าเราเจอเพื่อนฝูงในแวดวงทีวีออนไลน์ทีวีอินเทอร์เน็ตนะฮะเข้าไปตอนแรกเขาก็นึกว่าเราไปตามลูกเพราะว่าเราแก่สุดเลยครับทีมงานที่เว็บอื่นๆนะครับทีวีอื่นๆซึ่งก็มีเรื่องน่าสนใจก็เป็นของคนรุ่นใหม่หมดเลยใช่ครับมีแต่พวกเรานี่แหละแก่สุดแล้วมั้งแก่สุดคลิกดูนะฮะลิงก์ข้างๆเรานะครับมีทุกอย่างนะครับจะเห็นเลยว่าจะมีรายการทีวีที่สวยมากโปรดักชั่นดีมากหลายรายการนะฮะมีทั้งท่องเที่ยวบันเทิงดาราสิ่งแวดล้อมชุมชนเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็วงการนี้ก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มสร้างเครือข่ายกันครับผมครับตอนแรกก็บอกว่าทำกันเองดูกันเองอันนี้คือคนดูกันเองเยอะละถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเนี่ยครับไปกันไปไปกันมาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเห็นร่วมกันเหมือนกันก็คือว่าเราเริ่มเห็นว่าช่องทางที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่คิดเห็นเหมือนเราหรือแม้ว่าจะคิดเห็นไม่เหมือนเราก็ให้เกียรติมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรามากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับผมแล้วก็เป็นความหวังด้วยสังคมไทยจะมีพื้นที่อื่นๆหลากหลายมากขึ้นครับผมไม่ต้องไปรอว่าจะต้องมีทีวีช่องเดียวที่ทำได้ทุกอย่างนะครับตัวเล็กตัวน้อยช่วยๆกันแบบนี้ก็จะเด็กแนวเด็กแนวแบบพิษพงศวัตก็ยังจะพอมีที่โลดแล่นโอ้โหตอนนี้อ้วนฮะไม่ค่อยได้โลดแล่นเรามีแขกด้วยอาจารย์วันนี้ต้องแนะนำพิธีกรเก่าครับหล่อเล็กของเราหล่อเล็กของเรานะครับหล่อเล็กของเรายังไม่ทำงานอยู่เหมือนเดิมไปนะทำงานกับอีกเพื่อนใหม่นี่เราได้รับเกียรตินะครับจากทีมงานพันธมิตรครับพันธมิตรนักพากย์หนังพันธมิตรอะไรก็พันธมิตรหัวดำหัวแดงเนี่ยนะครับครับมาคือเขาจะมาเปิดตัวนะครับเขาก็ท่านนะครับเพราะว่าตัวจริงเขาน่าจะเปิดกันวันศุกร์ใช่ใช่ไหมที่28รายการเราก็ออกวันพฤหัสใช่แล้วมีตบด้วยคุณสมัครวันอาทิตย์พูดอย่างกับเรากับคุณสมัครนี่เป็นพวกเดียวกันมาคนละพวกเลยครับเราก็เดี๋ยวมีเรื่องต้องฉะกันอยู่เหมือนกันก็ฉะกันเขาจะเข้าใจว่าสมาคมหัวไม้จะฉะกันก่อนใช่นะครับฉะกันไปแล้วด้วยเอาแล้ว5คนนี้พูดได้ไหมเนี่ยพูดหมายถึงว่าตัวนี้เหรอพันธมิตรต้องมีโคโซกนะปกติคนนี้เขาจะนั่งขึ้นถึงไปไหนล่ะโดยเฉพาะของเราไม่ได้ควักออกมาโคศกของเราฮะโคศกก็ต้องมามาอยู่ข้างๆจ้ะแล้วโคศกมันยืนไม่ได้ไม่มีจุดยืนนี่ว่าเดี๋ยวต้องเสกออกมาจนไม่มีกระเป๋าหน้าท้องนะฮะต้องอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่าเรียนแบบครับก็เล็กๆน้อยๆครับพยายามหาของเล่นมาทุกสัปดาห์มีจุดยืนให้กับโนบิตะนะบางคนแซวเรานะครับยืนได้ไหมเนี่ยจุดยืนอ้าวมีเหมือนกันแอบนิดๆนะฮะแอบนิดๆพอได้ไหมฮะหรือว่าต้องตั้งตรงกว่านี้พอหอมปากหอมคอพอหอมปากหอมคอนะครับโอเคครับเขาจะหอมกันหรือเขาจะเข้าเรื่องมาฮะเรื่องเยอะนี่ก็ปาไป5นาทีทุกครั้งไม่ได้นะฮะก็ต้องวอร์มๆกันก่อนนะครับแต่เรื่องพันธมิตรอีกนิดดีกว่าครับว่ากลุ่มนี้เล่นจริงเจ็บจริงหรือว่าไม่ชนะไม่เลิกนะฮะอันนี้ไม่รู้ไม่ชนะไม่เลิกนี่คำประกาศเมื่อคราวที่แล้วประกาศกู้ชาติเมื่อ10 กุมภา 2549กู้ชาติได้ด้วยเหรอนะเขาก็เอาชาติเป็นตัวประกันอยู่แล้วไม่ใช่นะครับเอาคิดยังไงฮะเรื่องนี้ตอนนี้กระแสสังคมเรื่องทีมงานพันธมิตรว่าไงครับเขาจะจัดเสวนานะครับเขาไม่ได้จัดเขาไม่ได้จัดการประท้วงนะครับเขาจัดเสวนาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะพูดถึงหมายไม่ดีบ้างไม่รู้แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถือว่าเขาได้เริ่มได้พัฒนาการมีพัฒนามากกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มที่หัวเล็กคนไม่กี่คนเองคราวนี้เริ่มที่หอใหญ่ธรรมศาสตร์กว่าจะมาเป็นพันธมิตรเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทีมงานนี้เขาก็เริ่มต้นจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ก่อนแล้วก็ถูกบีบไปให้ออกก็เลยมาจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรใช่ครับที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้ง4ครั้งครับกว่าจะเข้าสู่หอประชุมใหญ่ได้นะครับแล้วก็ใช้เหตุการณ์14ตุลาครบรอบ14ตุลาด้วยนะครับเป็นบูมใหญ่ครั้งนั้นแล้วก็ยาวมาเรื่อยเลยครับนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราเริ่มต้นที่หอใหญ่ก็จะไปเริ่มต้นนั้นทางทีมงานขอให้เราแนะนำตัวเพราะว่าคลิปที่แล้วเราก็ไม่แนะนำตัวเลยนะครับเรากับว่าทุกคนรู้จักเราครับจริงๆเราไม่ได้ดังขนาดนั้นฮะผมชูวัฒน์และสิริสุขครับผมคิดพงษ์สวัสดิ์ครับอ่ะทีนี้หลงประเด็นเลยเอาต่อเรื่องพันธมิตรเรื่องพันธมิตรก็นี่แหละเราต้องคอยดูกันต่อไปแล้ววันจันทร์หน้าเนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญมาเป็นคอมเมนเตอร์ให้เราด้วยคาดว่านะครับเพราะว่าสัญญากันไว้แล้วครับถ้าไม่มาเราจะแกล้งนะครับเราจะยิ่งกว่าอย่างนี้เองนะครับคนที่เป็นเดี๋ยวคอยดูในกราฟปิดเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อเขาไม่มาเราจะเสียคนนะครับครับผมแล้วยังไงครับต่อจากเรื่องนี้ต่อจากเรื่องนี้ก็วันนี้เราคุยกันเรื่องเดียวเลยเรื่อง5คนเลยเรื่อง5คนไม่ใช่นี่5คนเหมือนกัน5คนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาออกคนนึงถอนทุกออกไปเก็บใส่กระเป๋าอันนี้เปลี่ยนฮะเป็น5คนทีมงานครับจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นำโดยอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ฮะแหมเรียกให้เต็มหน่อยรองศาสตราจารย์ดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์เจ้าประจำนะครับเจ้าประจำและทีมงานประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ปีวาวัฒนพาณิชย์นะครับอาจารย์ถาปนันนิพิทธกุลอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลแล้วก็อาจารย์ธีระสุธีวรังกูลครับนี่ไม่ได้มาแจกสร้อยคอแอนเดอร์สันอะไรไม่ใช่นะครับเขามาพูดถึงว่าออกแถลงการใหญ่นะครับเป็นแถลงการที่เกี่ยวกับการยุบพรรคและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มขาประจำเหมือนกันครับเรื่องชื่อเรื่องเต็มๆก่อนคือเรื่องการตีความกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากกรณีการยุบพรรคที่อาจจะมีขึ้นแล้วก็กรณีที่คุณสมัครออกมาเปิดทางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมพื้นฐานนิดนึงครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มีหลายกลุ่มนะครับอาจารย์กลุ่มที่นำโดยอาจารย์วรเจตน์เนี่ยทุกครั้งที่ออกมาก็จะออกมาอาจารย์วรเจตน์ใช้คำที่ชัดเจนมากครับว่าแสดงทัศนะทางกฎหมายให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ทัศนะทางกฎหมายของอาจารย์วรเจตน์เนี่ยหลายครั้งก็เป็นทัศนะซึ่งค่อนข้างไม่ไปกับกระแสสังคมที่ไปในทางหนึ่งเสมอเช่นเรื่องประชามตินะครับเช่นเรื่องการตัดสินยุบพรรคครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์วรเจตน์ก็เป็นเสาหลักนะครับให้กับฝ่ายซึ่งต่อต้านการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ต่อต้านกระบวนการทางกฎหมายหลายอันซึ่งออกมาจากฝ่ายทีมงานรัฐประหารนะครับครับถ้าจำกันได้ก็คือกรณียุบพรรคไทยรักไทยนะฮะ4-5อาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็ทำคำวินิจฉัยกลางสวนทางกับสิ่งที่ตุลาการรัฐธรรมนูญทำด้วยครับก็คืออาจารย์คณะนิติศาสตร์ก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะเป็นศาลหรอกนะครับแต่ว่าต้องการแสดงทัศนะทางกฎหมายเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมักจะชอบเห็นว่าคำตัดสินของศาลเนี่ยคือข้อยุติแล้วก็ไม่ถามว่าข้อยุตินั้นมีรากฐานอะไรคือเชื่อว่าเป็นศาลแล้วศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จบนะครับอาจารย์ทั้ง5ท่านก็พยายามจะแสดงเหตุผลเป็นข้อๆนะครับลองไปอ่านดูในเว็บไซต์ของประชาไทยและที่อื่นๆนะครับครับยาวมากครับที่ประชาไทยจะลงเต็มนะครับมี11ประเด็นใช่ครับพิมพ์ออกมาก็ประมาณ6หน้านะครับสรุปได้ว่าได้ความรู้เรื่องกฎหมายนะครับเป็นข้อๆไปเลยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นตำราทางกฎหมายสำหรับประชาชนที่ดีและง่ายนะฮะที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยแทบจะไม่ต้องวิเคราะห์เลยนะฮะอ่านเพราะว่าแกมีบทวิเคราะห์ของแกอยู่แล้วสังคมไทยก็ต้องการความคิดเห็นที่แตกต่างที่จะอยู่ด้วยกันครับเพราะเราอย่าเชื่อแต่คำตัดสินแค่นั้นเราต้องรู้ที่มาว่าเวลาศาลตัดสินนั้นใช้หลักอะไรนะครับคืออาจารย์ผมคิดว่าอาจารย์วรเจตน์พยายามจะชี้ให้เห็นว่านี่คือการแสดงทัศนะทางกฎหมายครับหลักๆก็คือว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคนะครับแล้วก็เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนทำไมก็อันเนื่องมาจากว่ายุบพรรคเนี่ยมันมีปัญหาเนื่องมาจากว่าพรรคการเมืองเนี่ยเจตนารมณ์แล้วไม่ใช่เป็นที่รวมของความคิดความเห็นความเชื่อและความฝันนะฮะการยุบพักเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้มีประเด็นหลายข้อนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่อาจารย์วรเจตน์เสนอชัดๆเลยก็คือว่าการตีความกฎหมายเนี่ยนะครับมันอย่างน้อยเนี่ยมีการตีความในสองแบบละ คือตีความที่อาจารย์วรเจตน์บอกว่าตีความตามถ้อยคำเลยนะครับบางครั้งก็อาจจะตกเป็นทาสของถ้อยคำถ้าไม่ดูก็คือเป็นกฎหมายแล้วเราก็กลายเป็นทาสกฎหมายเองเราไม่ได้ดูบริบทเลยนะครับอาจารย์วรเจตน์ก็เลยเสนอว่าต้องดูกฎหมายทั้งระบบอันนี้คล้ายๆกับหลักรัฐศาสตร์ไหมที่เราเรียกกันส่วนใหญ่ก็พูดกันอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์วรเจตน์ท่านชี้ให้เห็นคือนี่ก็คือหลักการตีความแบบนิติศาสตร์ด้วยนะครับไม่ใช่เมื่อวานอะไรก็เป็นรัฐศาสตร์หมดไม่ใช่นะครับคืออะไรซึ่งเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวบททั้งนั้นจริงๆแล้วนิติศาสตร์นั้นมีการตีความได้ในหลายแบบด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีการตีความตามกฎหมายและไม่ตีความตามกฎหมายไม่ใช่นะครับ
พราะว่าการตีความเนี่ยเป็นการอิงกฎหมายนะครับแต่ทุกครั้งที่มีการตีความมันก็ทำให้กฎหมายมีชีวิตต่อไปได้นะครับสำคัญคือเจตนาที่กำกับตัวบทนั้นนะอย่าลืมแล้วอาจารย์วรเจตก็บอกว่าการตีความแบบที่จะยุบพักเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะขัดกับหลักการทางกฎหมายเลยขัดหลักนิติธรรมเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานนะครับอันนี้มาปูประเด็นให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงหน่อยดีกว่าไหมครับว่าอะไรคือที่มาปัจจุบันนี้ตกลงเขาคุยกันเรื่องอะไรยุบพรรคเพื่อประชาธิปไตยหรือว่ายังไงการยุบพรรคมันมายังไงเนี่ยทำไมมันยุบกันกี่พรรคคือมีแนวโน้มว่าจะยุบกี่พรรคตอนนี้ยังไม่ได้ยุบหรอกอุตสาหการก่อนนะครับมีแนวโน้มสูงสุดตอนนี้เนี่ยยุบ3พรรคแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือว่ากกต.เนี่ยให้ใบแดงก่อนประกาศผลเลือกตั้งเนี่ย2ท่านไปแล้วคือพรรคชาติไทยกับมัชฌิมาคือก่อนหน้านี้ก็มีให้ใบแดงคนอื่นแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีความหมายอะไรหมายถึงว่าเพราะว่า2ท่านนี้ของมัชฌิมาและพรรคชาติไทยเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยซึ่งมาตรา237บอกว่าถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นพรรคธรรมถ้า2คนนี้ทุจริตให้ถือว่าพรรคเป็นผู้ทุจริตและก็ให้กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคสรุปว่าโดยหลักการที่เขาใช้ในการตีความจะยุบพรรคก็คือว่าการกระทำการซื้อเสียงซึ่งผู้ที่เป็นเขาเรียกกรรมการพรรคนะครับเป็นผู้ทำครับให้ถือว่าเป็นการตัดสินใจซึ่งมาจากกรรมการพรรคทั้งหมดแล้วก็มาจากตัวพรรคฉะนั้นก็ต้องยุบพรรคนะครับหลักนี้คล้ายๆกับว่าผิดคนนึงก็ประหารทั้ง7ชั่วโคตรเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยโดยหลักนี้เขาบอกเพราะคนคนนั้นเป็นผู้บริหารน่าจะกระทำในนามของผู้บริหารทีนี้มีอีกกรณีนึงก็คือกรณีอันนี้เนี่ยให้ใบแดงหลังประกาศผลเลือกตั้งคือประกาศไปแล้วคุณยมยุทธก็ไปเป็นประธานส.ส.ไปแล้วประธานรัฐสภาไปแล้วแล้วมาให้ใบแดงทีหลังซึ่งตามกฎหมายเนี่ยคือต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ให้ใบแดงไอ้ต้องส่งศาลฎีกาเป็นผู้ให้ใบแดงครับผมใช่ไหมกรณีนี้จึงต้องรอศาลฎีกาก่อนถ้าศาลฎีกาประกาศยอมว่านี่คือใบแดงครับพอเป็นใบแดงปุ๊บจึงส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกทีนี้คือว่าถ้าส่งวัดผู้ทั้งหมดก็คือขั้นตอนแต่หลักการชุดเดียวกันใช่หลักการชุดเดียวกันว่าถ้ากรรมการบริหารนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ต้องยุบทั้งพรรคใช่ซึ่งกรณีคุณยงยุทธเป็นกรรมการบริหารด้วยถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าวินิจฉัยว่าพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาเนี่ยผิดต้องยุบพรรคเนี่ยพลังประชาชนก็ไม่รอดเขาเชื่อกันอย่างนั้นถึงรอดก็จะไปโดนข้อหานอมินีต่อเองใช่ทีนี้ก็คือว่ามันยุบได้ไหมเนี่ยพรรคยุบได้ไหมคุณว่าไงเอาทัศนะส่วนตัวจริงๆเลยปะก็แล้วแต่จะจริงจะปลอมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่ายุบไม่ได้เพราะว่าผมเชื่ออย่างอาจารย์เวอร์เจก็คือพรรคการเมืองเนี่ยเป็นที่รวมของความคิดความฝันและความเชื่อคุณยุบไปมันก็ปรากฏไปในชื่ออื่นถามว่าทุกวันนี้พรรคไทยรักไทยยังอยู่ไหมที่คุณยุบไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังอยู่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นพลังประชาชนเดี๋ยวเขาเรียกคุณไปพูดนะในข้อหาแบบนอมินีก็จะเล่นไทยรักไทยต่อทุกอย่างนิสัยเหมือนกันหมดเลยนโยบายเหมือนกันหมดเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือความคิดความเชื่อความฝันไม่ได้เปลี่ยนเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือว่ากรรมการบริหารพรรคแล้วก็หน้าตาชื่อโลโก้ครับฮะเปลี่ยนจากโลโก้ทักษิณเป็นพจมานเอ้ยทอทหารเป็นพอพานนะฮะก็เป็นสะท้อนให้เห็นเลยว่าว่ายุบไม่ได้ใช่สิ่งที่ยุบได้คือว่าถอนออกจากการลงทะเบียนกับกกต.เท่านั้นเองว่าเป็นพรรคการเมืองคือยุบได้แต่ร่างใช่ผิดวิญญาณยุบไม่ได้ใช่คือผมจะไปสิงในจิตวิญญาณสิ่งในร่างต่อไปเรื่อยๆใช่ๆคล้ายๆผีปอบอะไรอย่างงี้ว่ะไม่ใช่คือหลักการอย่างงี้การคือมันสมัยก่อนเนี่ยเราก็กีดกันพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยออกไปพรรคสังคมนิยมออกไปแล้วผลที่สุดก็คือว่าความคิดความเชื่อความฝันยังอยู่ผลที่ตามมาคือว่าเขาต้องไปจับอาวุธสู้นึกออกใช่มั้ยคือมันยิ่งกลายเป็นทำให้สังคมบอบช้ำมากขึ้นและวิกฤตมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยุบไม่ได้ในศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันก็เคยตัดสินมาแล้วว่าพรรคการเมืองยุบไม่ได้แม้คุณจะบั่นทำลายระบอบก็ตามแต่ตราบใดที่คุณไม่ใช้ความรุนแรงตราบใดที่คุณไม่บังคับให้ทุกคนทำเนี่ยคุณก็ยุบเขาไม่ได้เขามีสิทธิ์รณรงค์ผมมาเชื่อว่ายุบได้ผมเชื่อว่ายุบได้ไม่ใช่ว่าผมเชื่อว่าเขาผิดนะผมเชื่อว่ายุบได้เพราะว่าผมคิดว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าพรรคการเมืองเป็นทางออกเดียวของหรือเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานี่นักรัฐศาสตร์ต้องออกมาโวยวายแน่นอนใช่เพราะพรรคการเมืองเป็นทางออกเดียวเพราะสมัยก่อนนะครับนี่เราย้อนกลับไปในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับว่ากันก็คือยุคป่าเปรมหรือก่อนป่าเปรมนิดนึงคือประมาณ2521เรามีรัฐธรรมนูญที่ใช้มาอย่างยาวนานรัฐธรรมนูญนึงคือ2521นะครับใช้มาจนถึงสมัยการรัฐประหารของรสช.ใช่นะครับนั่นคือความฝันของนักรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเลยนะครับที่จะเชื่อว่า
การที่จะมีประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาการทางการเมืองพัฒนาการทางการเมืองคือเสถียรภาพทางการเมืองจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีองค์กรทางการเมืองที่มาทำหน้าที่แทนอมาตยาธิปไตยคือทำหน้าที่แทนทหารและข้าราชการชั้นสูงก็คือพรรคการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งซึ่งหมายถึงตัวแทนของประชาชนนะครับในยุคนั้นจึงมีความพยายามซึ่งจริงก็ยังมีลากหรือร่องรอยมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะระบุเลยว่าพรรคการเมืองนี้จะต้องใหญ่นะครับเป็นพรรคที่ต้องมีวินัยพรรคเพื่อนำไปสู่การเมืองแบบนโยบายก็จะเห็นนะฮะว่าสสต้องสังกัดพรรคการเมืองนะครับจะเห็นว่าต้องมีการส่งสสจำนวนหนึ่งนะครับห้ามส่งน้อยต้องส่งเยอะนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือพัฒนาการมาเป็น2540ก็ยังมีร่องรอยอยู่ก็คือการให้มีปาร์ตี้ลิสต์นะครับการให้มีนโยบายพรรคต่างๆซึ่งทำให้พรรคการเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะเขาเชื่อว่าประชาชนเนี่ยทางหนึ่งคือผู้เลือกตั้งอีกทางหนึ่งจะรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ก็จะรวมตัวมาตกลงกันในพรรคการเมืองเพื่อจัดทำนโยบายให้ประชาชนเป็นผู้เลือกแต่คอนเซปต์นี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าในช่วงหลังพฤษภาธมินมาเนี่ยมันมีแนวคิดอีกแนวนึงด้วยก็คือเชื่อในทางเลือกที่3ก็คือประชาสังคมหรือสังคมเข้มแข็งครับอาจารย์ธีรยุทธบุญมีก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญซึ่งนำเข้าแนวคิดนี้นะครับสัปดาห์นี้เรามีเอกสารงานของอาจารย์ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะอ่านได้นะในล่างจอเราเนี่ยทั้งล่างนะครับก็คือว่าความเชื่อว่าจะไปให้พ้นจากการเมืองแบบที่ว่าทหารหรือนักการเมืองได้ยังไงก็ต้องมีสังคมที่เข้มแข็งมีรัฐบาลของประชาชนก็คือเป็นเครือที่เป็นเขาเรียกรัฐบาลของสังคมซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นในช่วงพฤษภาธมินเนี่ยสิ่งซึ่งเราเห็นตอนนั้นก็คือว่าทหารกับพรรคการเมืองมันไม่ได้สู้กันตามทฤษฎีนักรัฐศาสตร์มันจับมือกันจนทำให้เกิดการเสียสละเพื่อชาติก็เลยมีประชาสังคมขึ้นมาครับกลุ่มก้อนต่างๆแต่ปัญหาคือว่าภาคประชาสังคมเราก็ไปจับมือกับรัฐประหารนี่ในช่วงครั้งที่แล้วหรือเปล่านะเราก็เห็นว่าเอากลายเป็นว่าเพื่อจะสู้พรรคการเมืองนะครับประชาสังคมก็ไปสนับสนุนการทำรัฐประหารจำนวนไม่น้อยหรือออกบัตรเชิญให้เกิดการทำรัฐประหารก็มีหรือให้ความชอบธรรมก็มีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าปัจจุบันนี้เราไม่ได้คิดว่าพรรคการเมืองคือทางออกเดียวของสังคมอีกต่อไปครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เห็นว่ายุบได้เห็นว่ายุบได้คนคงไม่ฟูมฟายมากแล้วพรรคประชาสังคมยุบได้ไหมนั่นแหละยุบไม่ได้เพราะเขาเป็นเครือข่ายนะครับยุบยากนะครับอันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ตั้งคำถามแล้วก็เห็นพัฒนาการของสังคมไทยอยู่พอสมควรในกรณีแบบนี้นะครับทีนี้ผมมีอีกประเด็นนึงนะครับที่อยากจะเพิ่มก็คือว่าในเวลาที่เราพูดกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับสิ่งนึงซึ่งเราไม่ค่อยพูดกันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับเวลาเราเรียนวิชากฎหมายเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่นะครับเราก็จะพูดแต่ว่ากฎหมายมีอะไรบ้างลำดับชั้นของกฎหมายการออกกฎหมายนะครับเราไม่ค่อยคำถามว่านักการเมืองเนี่ยเปลี่ยนกฎหมายได้เมื่อไหร่นะครับแล้วเมื่อไหร่นักการเมืองจะเคารพกฎหมายเมื่อไหร่นักการเมืองจะเปลี่ยนกฎหมายเพราะว่าพอไปเปลี่ยนกฎหมายก็กลายเป็นไม่เคารพกฎหมายทั้งที่นักการเมืองมีหน้าที่ในการแก้กฎหมายนักการเมืองปัจจุบันก็จะเห็นว่านักการเมืองอ้างว่าผมมาจากสังคมประชาธิปไตยดังนั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะแก้กฎหมายตามความต้องการของประชาชนเพราะผมเป็นตัวแทนประชาชนคุณก็จะเจอนักการเมือง2แบบเนียนมากกับเนียนน้อยเนียนน้อยก็จะบอกว่าผมแก้ได้เลยเพราะผมเป็นตัวแทนประชาชนเนียนมากบอกว่าต้องออกประชามติก่อนครับเพื่อจะยืนยันว่าถ้ามีประชามติผมเป็นนักการเมืองผมก็จะแก้อ้าวแล้วอย่างนี้แปลว่าไม่เห็นด้วยเหรอแก้กฎหมายก็อยู่กันเป็น 2,000 ปีเลยสิอย่างนี้ก็นี่ไงครับเพราะว่าจุดที่เขาตั้งต้นก็เพราะว่าอันนึงคือรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มาจากระบอบประชาธิปไตยแต่มันมาจากความเชื่อที่ว่าการทำรัฐประหารที่ดีจะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ดีนะครับฉะนั้นเขาก็เลยเถียงกันตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากย้ำก็คือว่าในการพูดถึงประชาธิปไตยกับการปกครองแบบกฎหมายเนี่ยไปมาในสังคมเรามันกลายเป็นการต่อสู้ในการขยายอำนาจหรือเปล่านะครับระหว่างสภาที่มาจากการเลือกตั้งกับตุลาการเพราะว่าตุลาการที่วัดนะครับเพราะว่าสถาบันศาลเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายมากขึ้นโดยเฉพาะตอนในยุคพักนี้จะเห็นเลยว่าศาลเป็นผู้ตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นถึงที่สุดอาจารย์กำลังจะบอกว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างนิติบัญญัติซึ่งก็คือรัฐบาลด้วยชุดนี้กับตุลาการก็ย้อนกลับไปเรื่องประชาสังคมนะครับว่าถ้าเกิดประชาสังคมเองเนี่ยไม่รู้จะไปเข้าข้างไหนสองข้างเนี่ยก็เลยมีทางเลือกที่4ตอนหลังก็เลยมีตุลาการที่วัดแต่ทีนี้สิ่งซึ่งเราต้องระวังก็คือว่าตุลาการที่วัดถ้าเกิดตุลาการสู้กับส
สภาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ตุลาการจะชนะนะครับครับเพราะว่าตุลาการเนี่ยเขามีองค์กรของเขานะครับเขาไม่ต้องต่อรองกันมากเพราะว่านักการเมืองสู้กันยิบตานะครับตุลาการมีลำดับขั้นนะครับแล้วตุลาการก็มีกฎหมายครับหมิ่นที่กำกับเอาไว้แล้วก็เป็นที่สุดด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งซึ่งต้องระวังนิดนึงคือว่าในกระบวนการที่คณะตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติมากขึ้นเนี่ยเขาทำเพื่อพิทักษ์หลักการของรัฐธรรมนูญหรือนะครับเขาเข้ามาเพื่อจัดการนักการเมืองคนใดคนหนึ่งนะครับก็คือมองภาพรวมของสถาบันนักการเมืองว่าเป็นพวกที่ใกล้เคียงกับอาชญากรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันหลักการรัฐธรรมนูญต้องชัดว่าตุลาการก็จะขยายอำนาจตัวเองไปเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายขยายอำนาจตัวเองทั้งคู่นะครับสภาก็ขยายอำนาจเพราะว่าต้องอ้างอิงว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองครับแต่ตุลาการก็อ้างว่าผมต้องตัดสินตามกฎหมายนะครับฝ่ายอีกฝ่ายก็ว่าผมน่ะจะต้องแก้กฎหมายด้วยครับนะครับก็เลยเราก็อยู่ในสังคมซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่านี่คือความขัดแย้งของสังคมซึ่งคนไม่ได้ต้องให้มีการมาเขียนนะครับมาเขียนรัฐประหารกันตลอดเวลาไม่ใช่นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยซึ่งก็ต้องต่อสู้กันต่อไปครับแต่ว่าถ้าเกิดตุลาการขยายอำนาจตัวเองแล้วใครจะถ่วงดุลตุลาการล่ะคุณก็ชอบถามคำถามยากตอนปิดรายการนะครับครับคือผมคิดว่าอย่างนี้คือตุลาการเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็ต้องถูกกำกับโดยกรอบอะไรอยู่แล้วก็ใช้อำนาจภายในกรอบนั้นปัญหาคือว่าถ้าตุลาการเนี่ยขยายอำนาจตัวเองมันอันตรายอยู่เหมือนกันเพราะมันจะไม่มีที่พึ่งอีกแล้วคือคำไหนที่องค์กรไหนอะที่เป็นองค์กรตัดสินขั้นสุดท้ายคือนึกออกใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดสมมติตุลาการทำอะไรไม่ชอบทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นปัญหาได้ครับผมก็พูดในเชิงหลักการทั่วไปต้องรอทางเลือกที่5ต่อไปอีกเรามีทั้งทางเลือกที่3ก็แล้วทางเลือกที่4ก็แล้วองค์อีกสักพักคงจะไปถึงทางเลือกที่7นะฮะครับก็สังคมไทยยังไงก็มีความหวังอ่ะครับเราก็ต้องต่อสู้ขัดแย้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือเราก็จับตามองแล้วก็ดูการให้เหตุผลสาธารณะในแต่ละฝ่ายต่อไปครับสรุปแล้ววันนี้เราจะมีพูดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญมั้ยเนี่ยก็เราไม่รู้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะว่ากันต่อไปแต่ว่าเราวิเคราะห์ให้ฟังว่าการแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีที่มาที่ไปและหลักคิดอย่างไรครับผมนะครับก็สัปดาห์หน้าคงจะเข้มข้นกว่านี้นะครับหลังจากที่ทีมงานพันธมิตรนะครับออกมาแล้วก็คงจะไม่น่าจะรอดจากคำวิจารณ์ของท่านนายกสมัครนะครับในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็คงได้มาคุยกันต่อวันจันทร์กับพวกเราครับครับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ